สวัสดีค่ะเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพลและแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลและแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งดังนี้พันเอกหญิงสุทัตตาภักบริรักษ์ภูมินตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีและพระราชทานยศพลตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มกราคมพุทธศักราช2564ประกาศณวันที่27มกราคมพุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบันขอขอบคุณภาพและข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะ